าวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องเริ่มจากมีอาการแน่นหน้าอกไม่จริงครับถ้าเกิดรอจนแน่นหน้าอกเนี่ยคือมันเป็นเยอะละติด 70-80% อัพละจริงๆแล้วมันเริ่มจากไม่มีอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเริ่มมาหรือยังเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจเช็คร่างกายนะครับในคนที่อายุเริ่มเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงส่วนอาการอื่นของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะอาการเจ็บอกนะครับบางคนก็มาด้วยเหนื่อยหรือบางคนก็มาด้วยวูบเป็นลมหรือบางคนเนี่ยเจ็บแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ที่อกอยู่ที่แถวลิ้นปี่เนื่องว่าเป็นโรคกระเพาะก็ทำให้วินิจฉัยโรคนี้ได้ช้าก็มีหลายเคสนะครับ